สวัสดีค่ะสำหรับไม้ใหญ่แย่นะคะหรือว่าต้นเทวบุตรนะคะสองแก้วที่รีเควสตมานะคะขออนุญาตเลือกให้นะคะจัดส่งไปที่อำเภอบอ่บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรามาชมแก้วใบแรกกันก่อนนะคะสำหรับแก้วใบแรกนี้เลยค่ะพุ่มสวยมีหลายต้นค่ะและที่สำคัญนะคะน้องอยากเกิดมากนะคะขอบขอบแก้วเนี่ยนะคะก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาตรงขอบแก้วเลยนะคะ นี่เลยสวยมากเลยนะแก้วใบนี้นะคะให้ชมพุ่มกันค่ะว่าพุ่มสวยมากแล้วก็ลากเดินโอเคมากๆเลยลากเดินดีค่ะรับรองว่าได้ไปนี่ไม่ตายแน่นอนค่ะสำหรับแก้วใบแรกค่ะต่อมานะคะแก้วใบที่สองนะคะใบที่สองนี้จะมียอดอ่อนๆออกมาด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการปริบใบนะคะนี่ค่ะและก็จะมียอด ขอบขอบข้างๆนะเขาเรียกว่าหน่อนะคะหน่อขึ้นมาด้วยข้างๆขอบแก้วเหมือนกับใบแรกเลยนะคะน้องอยากเกิดมากนะคะเกิดมาให้โชคให้ลาบกับผู้ที่ปลูกนะคะนี่ค่ะมียอดอ่อนๆสีอ่อนๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวสีเขาก็าจะเข้มขึ้นเข้ม <House. S 2> ขึ้น,นเหมือนกับใบแรกเลยนะคะแล้วก็จะเข้มขึ้นเหมือนใบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวผ่านไปสักระยะหนึง่งเดี๋ยวน้องเขาจะเข้มขึ้นเองนะคะประมาณนี้ค่ะ